การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยศีลทานใช่บ้านใหญ่โตครับขอเจริญสุขทุกท่านกลับมาพบกันนะครับรายการทัวร์ลูกทุ่งเศรษฐีนรายทองคุยกันฉันพี่น้องกับสอนเทพสอนทองกองทุมโรจน์โชติช่วงชัชวาลซึ่งเป็นเจ้าของยาสมุนไพรแผนโบราณสูตร12ราศียาดีที่ช่วยให้คนรอดปลอดภัยมามากต่อมากอโรคยาประมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภประเสริฐผมอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีเหมือนกันเหมือนกับสอนเทพสังทองครับมันสบายใจจริงไม่ใช่ร่ำรวยมีเงินร้อยล้านพันล้านแล้วมานั่งรถเข็นเนี่ยมันไม่คุ้มอะสู้ไม่รวยซะดีกว่าผมต้องพูดประจำในรายการวิทยุว่าคนเราเกิดมาไม่ร่ำไม่รวยไม่ถูกหวยขออย่าเจ็บป่วยก็แล้วกันครับผมเห็นคนเจ็บป่วยนอนอยู่ในไอซียูในโรงพยาบาลที่ผมไปเยี่ยมๆกันมาคนรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างที่ไปผ่านในโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลรัฐเขาเอกชนนะผมเวทนากับคนที่เจ็บป่วยครับแล้วก็นึกอยู่ในใจว่าชีวิตของเราขออย่าได้มันเป็นอย่างนี้เลยถ้าจะลาสังขารไปสวรรค์ก็ให้รีบไปเลยมันเป็นอย่างนั้นนะผมคิดอย่างนี้เอาคุยแค่นี้ก่อนบ้านไรทองตองแปดบ้านมหาระรวยโอมมหาระรวยนะร้อยล้านพันรวยมาอยู่ที่นี่บ้านไรทองตองแปดครับบนเนื้อที่กว่า10ไร่โดยดร.จอยจิรภาไรทองผู้สร้างสรรค์ความสวยงามอลังการในบ้านไรทองกับบทเพลงที่ถ่ายทําในบ้านไรทองตองแปดที่สอนเทพสุนทรร้องให้กับพี่น้องได้มีความสุขกันสวยงามจริงๆครับเดี๋ยวลองดูนะครับชมดูนะครับและจากนั้นกี่ปีอาจารย์สอนเทพสุนทรดูยังไงก็ยังไม่แก่เพราะว่าอยู่กับยา12ราศีและกินไอซ์เบิร์กประจําและไอดอลไดก้าผมกินประจําทําให้ร่างกายกำยำแข็งแรงดูยังไงก็ไม่แก่ลูกสาวคุณหมอมุ้ยสรีระพรกองทรดร้องเพลงให้ญาติยาได้มีความสุขกันเดี๋ยวกลับมาคุยต่อเนาะใจเย็นๆครับอย่าย้ายคลื่นนะครับอย่าย้ายช่องนะ เดี๋ยวมาสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มไอซ์เบิร์กแผ่นเลือกเครื่องดื่มสมุนไพรตรีพลาตรามีบุญคนลือกันแซดเรื่องเลข8
4ตัวบ้านนารายทองเจ้าของเขาทำอะไรอยากเดินเข้าไปแต่ใจกล้ากล้ากลัวกลัวเราเหมือนโชคดีวันนี้มายืนข้างรั้วใจเต้นระรัวกลัวเป็นบ้านคุณจอยชอบหน้าไวหนึบหน้าและนึกชอบหนูไหม